ไปดูเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนหนึ่งมาขอความช่วยเหลือนะคะถูกสามีทำร้ายร่างกายมานานกว่า4ปีค่ะเธอเองตัดสินใจจะจบชีวิตคู่กับผู้ชายคนนี้พอจะขอหย่าสามีก็ไม่พอใจทำร้ายร่างกายเธออีกเรื่องนี้ทางดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์ค่ะได้เข้ามาช่วยด้วยนะคะวันนี้พร้อมด้วยตำรวจแล้วก็ยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่ไปที่อำเภอไซน้อยไปช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้ค่ะที่หมวยเล่าไปผู้เสียหายเป็นหญิงวัย22ปีนะคะเธอบอกว่าคบกับอดีตสามีมานานกว่า4ปีมีลูก1คนอายุ2ขวบ3เดือนที่ผ่านมาจะถูกอดีตสามีทำร้ายร่างกายเป็นประจำเพราะความหึงหวงแล้วทุกครั้งที่ทำร้ายร่างกายจะถูกบีบคอแล้วก็เรียกให้ญาติพี่น้องมาร่วมด่ามาประณามเธอสุดท้ายเธอทนไม่ไหวตัดสินใจขอแยกทางกลับมาอยู่ที่บ้านญาติได้1เดือนค่ะแล้วก็ตกลงจะหย่ากันที่อำเภอบางบัวทองเมื่อ22ธันวาคมที่ผ่านมาเธอไปพร้อมกับคนในครอบครัวอีก2คนนะคะทางอดีตสามีมาพร้อมกับญาติรวมทั้งหมด4คนวันนั้นเธอไม่ได้พาลูกไปด้วยอดีตสามีก็ไม่พอใจแล้วก็ทำร้ายเธอหน้าอำเภอเลยเหตุการณ์ชุลมุนญาติของอดีตสามีมาจิกที่เบ้าตาของเธอเปลือกตาฉีกต่อมน้ำตาแตกสุดท้ายวันนั้นที่ว่าจะหย่าก็ไม่ได้หย่าตอนนี้ยอมรับว่ากลัวฝ่ายชายจะเดินทางมาทำร้ายร่างกายอีกเธอติดต่อขอความช่วยเหลือไปที่คุณกันจอมพลังอยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับอดีตสามีข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยก่อนหน้านี้เธอเองไปแจ้งความแล้วแต่ว่าตำรวจบอกว่าให้ไกล่เกลี่ยกันฟังเสียงของผู้เสียหายค่ะเวลาที่4ปีกันมาคือเขาชอบทำร้ายร่างกายเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนและเป็นคนที่ไม่ค่อยควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่แล้วก็เวลาทะเลาะกันเขาชอบเอาญาติพี่น้องเขามาลุมด่ามาลุมว่าหนูในตลอด4ปีที่ผ่านมาแล้วพอมาครั้งนี้คือหนูไม่ไหวคือเขาทำกับหนูแรงเกินไปคือเขาบีบคอวันที่22เขานัดหย่าพอมาถึงหน้าอำเภอหนูเดินลงไปปุ๊บเขาถามถึงลูกว่าลูกเขาอยู่ไหนพอเขาไม่เจอลูกเขาก็พูดว่าเขาไม่หย่าแล้วพักนึงเราก็มีปากเสียงกันบอกหนูก็พูดว่ามาแล้วทำไมไม่หย่าแล้วพอเถียงกันไปเถียงกันมาแล้วก็มีเรื่องตบกันตบกับพี่สาวเขาแล้วพอหนูตบกับพี่สาวเขาปุ๊บน้องสาวเขาก็ไปทำป้าหนูแล้วก็มาลุมหนูแฟนเก่าหนูอะค่ะเขายืนล็อกคอลุงหนูแล้วก็ป้าไม่ให้มาช่วยหนูแล้วเขาก็ลุมตบหนูหนูก็คิดว่าหนูไม่เป็นอะไรมากแต่ยืนออกมาคือเลือดไหลหมดแล้วหนูก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเยอะขนาดนี้คือตาฉีกอะไรฉีกหมดเลยแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมทางดร.ธนกฤตได้รับการประสานจากคุณการจอมพลังนะคะคุณการเนี่ยติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศดร.ธนกฤตบอกว่าเคสแบบนี้รอไม่ได้ก็เลยลงมาดูแลด้วยตัวเองหลังจากนี้เดี๋ยวประสานขอให้ยุติธรรมจังหวัดไปช่วยจัดชุดคุ้มทองแล้วก็จะเป็นตัวกลางในการทำเรื่องหย่าถ้าฝ่ายชายไม่ยอมจะให้จัดหาทนายความมาดำเนินการฟ้องหย่าแล้วก็ให้ดำเนินการทำเรื่องเยียวยาเพื่อจะขอรับเงินช่วยเหลือจากกระทรวงยุติธรรมและจะให้ตำรวจในพื้นที่ไซน้อยไปดูแลความปลอดภัยให้ด้วยฟังเสียงดร.ธนกฤตค่ะร้องไปยังเพจของคุณกันจอมพลังใช่ไหมครับค่ะแล้วกันเนี่ยเขาก็มาร้องที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์รัฐบาลพี่ก็เลยต้องมาลงพื้นที่ให้เพราะว่าคุณกันเนี่ยแกติดภารกิจแกไปต่างประเทศนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรยังไงก็ตามคุณกันก็ต้องพาหนูมาร้องที่ศูนย์อยู่ดีนะครับดังนั้นพี่ก็เลยมาลงพื้นที่ให้ดีกว่าอย่างน้อยสุดพี่ก็มองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่พี่กลัวว่ามันจะลุกลามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบานปลายกลายไปเป็นเหตุที่มันไม่คาดฝันเกิดขึ้นอีกเหมือนกันเรายังไม่อยากให้เกิดขึ้นดังนั้นก็คิดว่าถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยที่รับทราบเรื่องแบบนี้เนี่ยก็ต้องรีบควรจะเข้ามาพูดคุยดูแลแล้วก็ระงับเหตุซะก่อนก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดสมมติมันมีการหย่าเกิดขึ้นมันต้องมีข้อตกลงที่พ่อจะต้องดูแลลูกอย่างไรจนถึงบรรลุนิติภาวะเนาะค่ะไอ้เรื่องตรงนี้ทางด้านผู้กำกับการสภ.บางบัวทองพันตำรวจเอกพฤฒจำรูนศาสตร์บอกว่าตอนนี้ฝ่ายสืบสวนกำลังไล่ดูกล้องจรปิดรอบจุดเกิดเหตุนะคะแล้วก็ยืนยันด้วยว่าคดีการทำร้ายร่างกายกันแบบนี้ยอมความกันไม่ได้ส่วนผลการตรวจร่างกายเดี๋ยวรอให้โรงพยาบาลส่งกลับมาที่พนักงานสอบสวนคาดว่าได้ใช้เวลาประมาณ30วันแต่เดี๋ยววันนี้ค่ะจะเรียกตัวอดีตสามีคนนี้มาสอบปากคำก่อน
นี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะคะ